สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตในเรื่องของประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลนะฮะที่น่าสนใจนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับหลักๆเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการซื้อขายนักเตะนะครับก็เดี๋ยวแยกให้ครับเหมือนอย่างเช่นเคยครับว่าข่าวไหนเชื่อถือได้บ้างนะครับเชื่อถือได้ในระดับไหนหรือว่าข่าวไหนเป็นข่าวกอสซิปนะฮะก็มาเริ่มกันนะครับสำหรับประเด็นแรกนะฮะเป็นในเรื่องของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับโทบี้อันเดอร์เวเรลนะครับก็จัดว่าเป็นข่าวกอสซิปก่อนแล้วกันแต่ว่าก็เป็นข่าวที่ฟังได้มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าผมยังคิดว่าเป็นข่าวกอสซิปไปก่อนนะครับเพราะว่าดีลเนี่ยมันยังไม่มีการคุยกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับหลังจากที่โชเซ่มินโยอำลาทีมไปแยกทางกับทีมดีกว่านะครับโดนไล่ออกนะฮะแล้วก็โซชาเข้ามาก็คือข่าวอันเดอร์เวเรลกับแมนยูก็เริ่มดรอปลงไปนะครับซึ่งตอนนี้มีการแจ้งกันเข้ามานะครับจากสื่ออังกฤษเขาบอกว่าตอนนี้สัญญาของอันเดอร์เวเรลเนี่ยก็เหลือน้อยเต็มทีนะครับแล้วก็ค่าฉีกสัญญาอยู่ที่25ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับแล้วในเรื่องของสัญญาระยะยาวกับนักเตะกับทางสปอร์เนี่ยก็ยังไม่คืบหน้าด้วยนะครับทำให้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงครับที่อันเดอร์เวเรลน่าจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าแมนยูที่เป็นเต็งหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปเลยนะครับทำใหอาจจะไม่ใช่แมนยูแล้วนะฮะอาจจะเป็นทีมอื่นหรือเปล่าอย่างบาเยิร์นมิวนิกที่เคยมีข่าวนะครับหรือว่าทางปีเอชเชก็เคยมีข่าวเหมือนกันนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดรู้แบบนี้แล้วแมนยูต้องรีบนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นเนี่ยว่าช่วงหลังเนี่ยโซชาเหมือนกับมองว่าโทบี้อันเดอร์เวเรลอาจจะไม่ใช่เป้าหมายประมาณนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่าไปให้ความสนใจเซนเตอร์ที่อายุน้อยนะครับแล้วก็เน้นใช้งานระยะยาวได้ค่าตัวก็น่าจะถูกกว่านี้นะครับก็อาจจะพลาดตัวดีๆไปก็ได้ครับสำหรับอันเดอร์เวเรลเพราะว่าอันเดอร์เวเรลก็ที่ทราบกันดีก็คือมีประสบการณ์เหลือๆกับเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงในเรื่องของระดับทีมชาติฝีเท้าก็ถือว่าดีด้วยนะครับนะเพราะงั้นอาจจะพลาดกันก็ได้นะครับนี่คือการตัดสินใจของแมนยูเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปเลยแม้แต่ข้อเสนอเดียวในณตอนนี้นะครับรอดูกันแบบยาวๆครับในช่วงซัมเมอร์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าส่วนประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของทางทองเก้นอาซาต้องบอกว่าข่าวนี้ลิเวอร์พูลมีลุ้นเลยฮะล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันนะครับจากระดับบอร์ดของทางกัตบักเลยนะครับต้นสังกัดของทางทองเก้นอาซานั่นเองนะครับซึ่งฤดูกาลนี้ทางทองเก้นอาซากดไปทั้งหมด12ประตูนะครับกับอีก11แอสซิสต์รวมกันเนี่ยก็29นัดนะครับรวมกันทุกรายการวัย26ปีครับก็นี่ผมบอกข้อมูลไปนะครับแล้วก็ในเรื่องผลงานโดยรวมก็โดดเด่นมากนะครับในเรื่องของฝีเท้าต่างๆนะครับแล้วสัญญาของนักเตะรายนี้เนี่ยใกล้จะหมดนะครับซึ่งทางผู้อำนวยการทางด้านฟุตบอลของกัตบักเนี่ยออกมายืนยันนะว่าตอนนี้สัญญากับทางทองเก้นอาซาเนี่ยมีการพูดคุยกันไปแต่ว่าทางนักเตะเนี่ยเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาเองนะครับแล้วก็มีความต้องการที่จะย้ายออกจากสโมสรด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นสโมสรไหนก็ต้องรอดูกันครับเพราะว่าตอนนี้ข่าวหนักๆก็มีทั้งลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ทางบอสเซียดอร์ทมุนด์นะฮะที่มีข่าวแบบต่อเนื่องนะครับซึ่งมันมีความเป็นไปได้ทั้ง2ทีมนั่นแหละนะก็อยู่ที่ลิเวอร์พูลแล้วแหละนะครับเพราะว่าข่าวมันโอนเอียงมาที่ลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับแล้วในเรื่องของค่าตัวเนี่ยเขาบอกว่าลิเวอร์พูลน่าจะมีการทุ่มที่มากกว่าดอร์ทมุนด์ด้วยมันก็เลยทำให้มีโอกาสคว้าตัวอาซาผู้น้องมากกว่านะฮะมากกว่าดอร์ทมุนด์เลยด้วยซ้ำนะครับแต่มันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับบางทีดอร์ทมุนด์อาจจะใช้เล่ห์เหลี่ยมแบบว่าคุณมาหาผมเนี่ยผมการันตีการลงสนามให้นะเพราะว่ามันก็มาแทนแบบคริสเตียนพูลิซิชอยู่แล้วนะครับที่กำลังที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับประมาณนี้นะฮะในส่วนประเด็นของแกเร็ตเบลนะครับมีการยืนยันชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับจากเอเย่นของแกเร็ตเบลเลยนะครับออกมายืนยันครับว่าแกเร็ตเบลยังมีความสุขดีที่เรอัลมาดริดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้คิดถึงในเรื่องของการย้ายกลับไปค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงอนาคตอันใกล้นี้นะครับเพราะงั้นโดยรวมแกเร็ตเบลยังแฮปปี้ดีถึงแม้ว่าจะโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากแฟนบอลโหในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็โดยรวมมันอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ดีนะฮะแต่ถึงอย่างไรนักเตะก็ขออยู่กับทางมาดริดต่อไปดีกว่านะครับผมก็ต้องยอมรับนะฮะถึงแม้ว่า
ก็เลยเบลจะโดนหนักแค่ไหนเนี่ยแต่เขายังมีความใจสู้ยังเป็นมืออาชีพที่คือไม่งงไงนะครับถึงแม้ว่าจะโดนวิจารณ์รอบด้านในเชิงลบเกือบ 100% แต่เขาก็เลือกที่อยู่เรอัลมาดริดต่อไปพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองนะฮะถึงแม้ว่าจะอายุ29ปีแล้วก็ตามนะครับก็อ่ะประมาณนี้นะครับในเรื่องของทางแกเร็ตเบลส่วนในประเด็นต่อมาครับก็เป็นในเรื่องของทางลิเวอร์พูลเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้มีการร่วมแจมเอเวอร์ตันในการคว้าตัวเนเรสเนี่ยเป็นดาวรุ่งชาวบราซิเลียนนะครับของทางอาแจ็กนะครับก็ตอนนี้ตามรายงานของสื่อที่ออกมาต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเนเรสวัย22ปีเนี่ยก็เป็นเป้าหมายของหลายๆทีมในยุโรปเหมือนกันนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ตอนนี้มีข่าวกับทางลิเวอร์พูลอย่างหนักด้วยนะครับซึ่งผลงานโดยรวมของทางเนเรสเนี่ยยิงไปทั้งหมด11ประตูนะครับกับอีก15แอสซิสต์นะฮะในฤดูกาลนี้เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมกันมากแล้วก็เขาบอกว่าค่าตัวอาจจะอยู่ประมาณ40ล้านยูโรได้นะครับถ้าเกิดลิเวอร์พูลแล้วก็เอเวอร์ตันให้ความสนใจนะครับก็เป็นศึกใหญ่นอกการแข่งขันเลยว่าได้ครับนอกสนามดีกว่าประมาณนั้นเนี่ยตามคำกล่าวของสื่อต่างๆที่ได้กล่าวกันออกมานะครับต้องแย่งกันต่อไปแล้วก็ยังมีนักเตะรายอื่นของอาแจ็กด้วยนะครับเขาให้ข้อมูลมาเนี่ยก็ยังมีพวกเมทไทเดลิกเนี่ยที่จะไปบาร์เซโลนาบ้างฮาคิมเซเยกแบบนี้ครับก็มีข่าวเชื่อมโยงจากลีกอิตาลีรวมไปถึงตาเกียฟิโก้นะครับก็มีข่าวเหมือนกันนะฮะก็เยอะแยะมากมายแหละนะครับนักเตะของอาแจ็กเนี่ยขายดีเป็นพิเศษครับในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนประเด็นต่อมาครับมาอยู่กับลีกอิตาลีนะครับก็เป็นในเรื่องของทางยูเวนตุสนะฮะตามรายงานของสื่ออิตาลีเล่นกันเข้ามาครับเขาบอกว่ายูเวนตุสเนี่ยกลายมาเป็นทีมเต็งหนึ่งในการคว้าตัวตองกีเอ็นดอมเบเล่นะครับกองกลางตัวเก่งของทางโอลิมปิกลียงนะฮะเข้าร่วมทีมนะครับซึ่งลียงตั้งค่าตัวไว้อยู่ที่ราวๆ 70-80 ล้านยูโรได้แล้วก็ตามรายงานของเลกิฟนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเลกิฟเล่นเข้ามาเนี่ยก็น่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะครับเขาบอกมานะครับว่าทางฟาบิโอปาราติชีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการทางด้านกีฬาของทางยูเวนตุสเนี่ยได้มีการเข้าพบกับตัวแทนของเอ็นโดเบเล่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการทาบทามให้นักเตะรายนี้เข้ามาแทนที่มิเรเลมเพียนิชเนี่ยที่ได้รับความสนใจจากเรอัลมาดริดนั่นเองนี่คือการแทนที่ในระยะยาวนะครับแล้วก็เอ็นโดเบเล่เป็นที่สนใจของทางปีเชลิเวอร์พูลเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยนะครับซึ่งลียงพร้อมที่จะปล่อยอยู่แล้วแน่นอนนะครับสำหรับมิดฟิลด์วัย22ปีรายนี้ซึ่งมันก็ต้องอยู่ในกรณีที่ต้องมาด้วยมูลค่าที่เหมาะสมด้วยนะไม่ใช่แบบพร้อมขายแต่ว่ามาในราคาที่แบบไม่โอเคเขาก็ไม่ปล่อยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวจริงตัวหลักของทางลียงครับที่เป็นนักเตะที่ฟอร์มน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับการได้ย้ายไปอยู่กับทีมชั้นนำในยุโรปก็น่าจะเป็นการพัฒนาที่ดีของนักเตะด้วยนะครับรอดูครับว่าจะไปลงเอยที่ไหนนะครับในส่วนประเด็นของทาง AC มิลานนะครับมาต่อกับข่าวของสื่ออิตาลีกันต่อนะครับ AC มิลานเดินหน้ายื่นข้อเสนอทาบทามเอเวนตอนโซอาเลสนะครับซึ่งเป็นปีกคนสำคัญของเกมิโอนะครับทีมดังจากลีกบราซิลนะฮะแต่ว่า AC มิลานเนี่ยต้องแย่งกับทีมชั้นนำในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมากมายครับเพราะว่านักเตะรายนี้เนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับพวกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับซึ่งค่าตัวเนี่ยเขาบอกว่ามิลานพร้อมยื่นในราคา40ล้านยูโรนะฮะให้กับทางเกมิโอเนี่ยพิจารณานะครับซึ่งดูแล้วเกมิโอต้องการค่าตัวที่มากกว่า50ล้านยูโรนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าฉีกสัญญาจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีสูงถึง80ล้านยูโรนะแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องรอดูกันครับเพราะว่าตัวเลขในเรื่องของค่าตัวค่าสัญญาเนี่ยมันขึ้นลงๆอยู่เป็นประจำนะแต่ที่แน่นอนก็คือว่าตอนนี้เอซิมิลานได้มีการส่งตัวแทนเนี่ยบินไปบราซิลนะฮะเพื่อไปเจรจาในเรื่องของการคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทีมแล้วครับซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติของทางรูกัสปาเกต้าด้วยนะครับก็จะเป็นในลักษณะของดีลของทางรูกัสปาเกต้านั่นแหละที่เขาเคยคว้าตัวแล้วก็ตอนนี้ถือว่าเป็นดีลที่คุ้มค่าของเอซิมิลานด้วยครับสำหรับรูกัสปาเกต้านะแต่ก็จะเอาอีกรายอ่ะประมาณนั้นนะครับในส่วนประเด็นข่าวสุดท้ายนะครับเป็นในเรื่องของทางนิโคลัสตาเกียฟิโก้นะครับแนวรับแบ็กซ้ายของทางอาแจ็กนะครับก็ตอนนี้เจ้าตัวออกมายืนยันนะครับว่า
เขาเนี่ยคิดว่าในช่วงซัมเมอร์นี้คือช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับในเรื่องของการก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะคือมันเหมือนกับเป็นการเปรยว่าเขาพร้อมที่จะย้ายทีมแล้วนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยคือเขาขอโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของผลการแข่งขันในเรื่องของโปรแกรมที่เหลืออยู่กับทางอาแจกไปก่อนแต่ว่าในช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะย้ายจะเป็นทีมไหนบ้างครับก็มีข่าวกับพวกอาร์เซนอลพวกทางสเปอร์เรอัลมาดริดหรือว่าแอตมาดริดอะไรประมาณนั้นครับที่ให้ความสนใจแล้วก็จับตาดูสถานการณ์ของตาเกฟิโกอยู่นะครับซึ่งค่าตัวเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่แพงด้วยครับไม่เกิน30ล้านยูโรประมาณนั้นนะฮะก็รอดูกันต่อไปครับนี่คือข่าวที่ผมมองว่ามีความเป็นไปได้ที่อาร์เซนอลน่าจะได้ด้วยเพราะว่าในเรื่องของทางอาร์เซนอลเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่านาโชมาริอาลเนี่ยอายุเริ่มมากก็ต้องหาตัวแทนซึ่งอันนี้แหละคืออาร์เซนอลอาจจะได้เปรียบทีมอื่นนะฮะที่แบบเฮ้ยคุณมาหาผมเนี่ยคุณได้เล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะแล้วก็คุณเนี่ยได้มาแล้วเป็นตัวสำคัญเลยนะเพราะว่าคุณโดนวางแผนไว้แล้วว่าจะเป็นตัวแทนระยะยาวอ่ะเพราะงั้นการผลักดันมันก็เต็มรูปแบบอยู่แล้วนะครับซึ่งจะไปสเปอร์ก็มีแบ็กซ้ายเก่งๆหลายคนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เรอัลมาดริดยิ่งแล้วใหญ่นะรวมไปถึงแอตมาดริดก็พอที่จะมีนะฮะแต่ว่าเอาที่แบบน่าสนใจจริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นอาร์เซนอลสุดละนะฮะหรือว่าทีมอื่นก็รอดูนะฮะเพราะว่าเป็นแบ็กซ้ายที่เนื้อหอมเป็นอย่างมากเห็นข่าวแว่วๆมาว่าลิเวอร์พูลก็ให้ความสนใจด้วยเพราะว่าลิเวอร์พูลต้องการหาตัวหมุนเวียนโรเบิร์ตสันเนี่ยเพราะว่าเขาเตรียมที่จะปล่อยอัลเบโตโมเรโนออกจากทีมด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับในเรื่องของการอัปเดตในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้ครับก็แฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ชอบครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ1ไลค์1แชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมเลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ